สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแรกเปิดไพ่มาสับสนนิดหน่อยนะคิดอะไรเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเขากำลังคิดคืออย่างนี้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นนะคะมันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งปัญหาเนี่ยเกิดจากตัวเขาเองตัวเขาเป็นคนทำนะคะและสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเหมือนกับเขากำลังย้อนคิดอ่ะกำลังคิดทบทวนความผิดของตัวเองในช่วงนี้ในจังหวะเนี้ยนะที่จะถามว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณก็คือคิดถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่ผ่านมาความผิดที่เขาทำเอาไว้ว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยที่สถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันแย่หรือว่ามันหยุดชะงักหรือมันไปต่อไม่ได้มันมีปัญหาเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยอะค่ะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเขามาคิดทบทวนแล้วนะคะเพราะความเจ้าชู้ความเอาแต่ใจความอีโก้ความหยิ่งยโสความที่แบบพยองพองขนเขาเรียกว่าอะไรอะคือประมาณว่าค่อนข้างจะยังไงล่ะหยิ่งพยองในตัวเองอ่ะเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อีโก้มากๆด้วยอยากทำอะไรก็ทำฉันอยากทำอะไรฉันทำตามใจตัวเองฉันมีเสน่ห์ฉันก็จะโปรยเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยแล้วมันทำให้คุณต้องเจ็บปวดทำให้คุณต้องเสียใจเพราะการกระทำของเขาเพราะความที่ตัวเขาอ่ะนิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณเหมือนกับแบบอยู่ก็อยู่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปสิอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่ารักเลยเนาะมันเหมือนกับว่าเขาจะมีลักษณะที่ว่าฉันเป็นแบบนี้ของฉันอยู่แล้วฉันก็เป็นคนแบบเนี้ยถ้าเธอไม่ได้ชอบฉันที่เป็นแบบนี้เธออยู่ไม่ได้เธอทนไม่ได้เธอก็ไปสิเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้ในช่วงแรกๆทีนี้มาคิดทบทวนดูแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณดีกับเขามากนะทั้งที่คุณก็รู้ว่าเขาร้ายคุณรู้ว่าเขาเป็นเสือรู้ว่าเขาเป็นเสือเป็นสิงรู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจได้ในวันหนึ่งแต่ว่าคุณก็ยังใจดีสู้เสือคุณก็ยังแบบมองโลกในแง่ดีมองเขาในแง่ดียังให้โอกาสยังให้อภัยเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำให้คุณเสียใจจนได้เขาก็ทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจจนได้ทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยลึกๆแล้วเขาก็รักคุณนะมันมีความรู้สึกรักรู้สึกดีกับคุณมากๆแหละแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณรักเขาแต่ว่าความรักอะตอนเนี้ยมันจบลงไปแล้วคือคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อเขาอีกแล้วความสัมพันธ์นี้ความรักที่มันเคยสวยงามเคยมีคุณอยู่เคยมีคุณที่ยอมเขาทุกอย่างหรือว่ารักเขาทุ่มเทให้เขาไม่ว่าเขาจะทำตัวไม่ดียังไงคุณก็จะยังอยู่แต่ตอนเนี้ยมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วและเขาอาจจะเพิ่งมาคิดได้เมื่อตอนที่มันสายไปตอนที่เขาเสียคุณไปนะคะเพิ่งมาคิดทบทวนถึงความผิดของตัวเองเพิ่งมาคิดไตร่ตรองทั้งที่ก่อนหน้านี้
ตอนที่มีเวลาตอนที่มีคุณอยู่กับไม่เคยคิดเขาคิดอะไรอีกคิดถึงคิดอะไรก็คิดถึงไงเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณมากแต่ว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะกลับมาง้อไม่กล้าที่จะกลับมาขอคืนดีคือเขามีความลังเลมากๆเลยอะไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าคุณเพราะรู้อะว่าตัวเองผิดเต็มๆรู้ว่าแล้วก็รู้ตัวด้วยว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้แล้วยังไงล่ะก็ต่อให้กลับไปเขาก็ไม่ไว้ใจตัวเองเหมือนกันอะว่าเขาจะเป็นคนดีเพื่อคุณได้ไหมหรือว่าเขาจะจะทำร้ายคุณอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เขาก็คิดวนไปวนมานะคะคิดเรื่องของคุณแต่มันเป็นความคิดในเชิงลบเกี่ยวกับตัวของเขาเองมากกว่าคือเขากลัวเขากังวลอะไรมากกว่าที่จะคิดไปในเชิงบวกว่าถ้ากลับไปคืนดีกันทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยดีคุณจะต้องให้อภัยเขาแล้วเขาก็จะทำตัวดีมันจะต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งมันจะต้องสวยงามเขาไม่คิดไปทางนี้เลยอ่ะเขากลับคิดในทางลบไปซะหมดเลยแล้วก็ทำให้ตัวเขาไม่กล้าทำอะไรในตอนนี้นะคะคือไม่กล้าทักไม่กล้าติดต่อไม่กล้าที่จะขอคืนดีหรือขอโทษคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าถามว่าอยากคืนดีไหมอยากนะคือถ้ามีโอกาสอ่ะถ้ามีโอกาสเขากลับไปแน่ถ้ามีโอกาสที่เช่นคุณอาจจะเป็นฝ่ายทักไปหรือคุณกับเขาบังเอิญมาเจอกันหรือมันมีโอกาสอะไรบางอย่างอะที่มันลอยมาเข้ามือเขาอะอะไรที่เขาไม่อาจจะไม่ต้องดิ้นรนมากอะเขาจะรีบคว้าไว้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้ตัวเขาอะจะทำอะไรไหมคือตัวเขาไม่กล้าไงไม่ใช่ไม่อยากทำนะแต่ไม่กล้าอารมณ์ประมาณว่าคือแค่คิดว่าจะทักไปเขาก็คิดไปแล้วว่าคุณจะต้องบล็อกเขาแน่เลยคุณไม่คุยกับเขาแหละหรือถ้าทักไปคุณอาจจะด่าคุณอาจจะไล่ตะเพิดเขาคือไม่มีทางญาติดีกับเขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีถ้าไปหาหน้าบ้านก็คงโดนน้ำสาดอะไรคือคิดไปอย่างนั้นน่ะคิดไปในทางลบเลยทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าจะให้หาโอกาสเองหรือให้ทำอะไรเองเนี่ยก็ไม่กล้านะคะนึกออกไหมความเป็นคนมีอีโก้อะถ้าโดนปฏิเสธโดนด่าโดนไล่อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มอะทั้งที่อยากนะอยากคืนดีอยากขอโทษแหละแต่แบบคิดไปคิดมาแล้วแบบอุ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ล่ะเนี่ยแล้วก็ติดตรงที่อีโก้ค้ำคอด้วยนะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมติมันมีโอกาสดีๆมันมีโอกาสดีๆเช่นอะคุณอาจจะแบบหายโกรธเขาแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบังเอิญเจอกันแล้วคุณทักทายเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเขาจะคุยกับคุณเขาจะแบบว่าเอ้ยทำตัวดีคือประมาณว่าถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาคว้าไว้แน่นอนเนี่ยอยากกลับไปหาใจจะขาดแล้วนะคะอยากกลับไปหาคุณใจจะขาดติดที่อีโก้ก็เลยไม่กล้าทำอะไรเท่านั้นเองโอเคประมาณนี้นะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ